เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดห้องที่ไม่เคยเปิดเรื่องราวสยองขวัญในวันนี้เกิดขึ้นในวันหยุดยาวขณะที่คุณต้อมและเพื่อนๆในบริษัทได้ไปเที่ยวพักผ่อนประจำปีที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกห้องพักที่ทางรีสอร์ทเตรียมไว้ให้มีลักษณะเป็นบ้านไม้สัก2ชั้นหลังใหญ่2หลังด้วยกันภายในแบ่งออกเป็นหลายห้องเรียกได้ว่าเป็นบ้านไม้ที่หลังใหญ่และสวยงามมากๆพอทีมคุณต้อมไปถึงก็จัดแจงแบ่งห้องพักกันเป็นห้องพักฝ่ายชายห้องพักฝ่ายหญิงและแบบครอบครัวโดยแยกกันตามความเหมาะสมแต่จำนวนพนักงานในวันนั้นมีมากกว่าที่จองห้องไว้หากเปิดเป็นบ้านหลังใหม่ก็จะใหญ่เกินไปเพราะมีคนเกินมาแค่ 2-3 คนเท่านั้นทางรีสอร์ทจึงแจ้งว่ามีห้องอยู่ห้องหนึ่งที่นานๆจะเปิดให้แขกใช้สักทีจะเป็นกรณีที่ไม่มีห้องพอเท่านั้นและวันนี้ทางรีสอร์ทก็ให้แม่บ้านมาเปิดห้องนี้ให้ทางคุณต้อมพักพอเปิดห้องปุ๊บน้องผู้หญิงคนนึงก็ตกลงเข้าพักห้องนี้ทันทีส่วนผู้ชายที่ยังไม่มีห้องน้องผู้หญิงก็บอกว่าให้มานอนห้องเดียวกันก็ได้แต่พวกผู้ชายไม่มีใครกล้านอนด้วยน้องผู้หญิงคนนี้เลยนอนห้องนี้คนเดียวหลังจากจัดการห้องลงตัวทุกคนก็แยกย้ายกันไปเที่ยวไปทำกิจกรรมตามทริปทัวร์พอถึงเวลาพักกินข้าวป้าแม่บ้านบริษัทของคุณต้อมขึ้นไปเอาของข้างบนห้องพักของแกก็สังเกตว่ามีคนนั่งแต่งตัวนั่งหวีผมอยู่ในห้องน้องผู้หญิงคนนั้นพอเจอคุณต้อมป้าก็ถามว่าใครพักห้องนั้นคุณต้อมก็บอกว่าเป็นห้องของน้องคนนั้นไงพร้อมกับชี้ให้ป้าดูว่าคนไหนแต่ป้าก็เอะใจขึ้นมาว่าถ้าน้องผู้หญิงอยู่ตรงนี้แล้วคนที่ป้าเห็นอยู่ในห้องคนนั้นเป็นใครแต่ป้าและคุณต้อมไม่ได้คิดอะไรมากจึงปล่อยผ่านไปพอตกเย็นก็มีงานเลี้ยงทุกคนกินดื่มกันจนถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วก็ต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดเพราะเป็นกฎของรีสอร์ททุกคนจึงแยกย้ายเข้าห้องนอนสักประมาณ 1-2 จู่ๆก็มีเสียงน้องผู้หญิงที่พักอยู่ในห้องนั้นดังลั่นขึ้นคนที่ยังไม่ได้นอนก็วิ่งเข้าไปดูน้องผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่หยุดร้องคนที่ไปดูเลยเข้าไปพาน้องผู้หญิงคนนั้นออกมาพอออกมาจากห้องได้น้องผู้หญิงก็นั่งทรุดตัวลงกับพื้นคนที่เห็นเหตุการณ์บางคนคิดว่าน้องคนนี้คงแกล้งร้องเพราะปกติเป็นคนที่ชอบเรียกร้องความสนใจแต่พอคุยกันไปมาสักประมาณ10นาทีน้องผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่หยุดร้องพอทุกคนมองหน้าน้องชัดๆก็เห็นว่าที่หน้าน้องมีรอยช้ำเหมือนโดนตบโดนต่อยและที่คอก็มีรอยแดงจ้ำๆเหมือนมีคนมาบีบคอแล้วหัวน้องก็โยกไปโยกมาตลอดเวลาเพื่อนๆน้องผู้หญิงถามกันว่าเป็นอะไรน้องก็ไม่ยอมตอบเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวระหว่างนั้นคุณต้อมก็หันไปเห็นป้าแม่บ้านของบริษัทตอนนี้แกยืนนิ่งน้ำตาไหลยกมือไหว้คุณต้อมเห็นท่าไม่ดีก็จะพาน้องคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลพอคิดว่าน้องอาจจะแพ้เหล้าหรือแพ้อะไรบางอย่างจากนั้นคุณต้อมก็ลงไปตามแม่บ้านของรีสอร์ทให้ขึ้นมาดูคุณต้อมบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องนั้นนะคะไม่รู้เป็นอะไรค่ะป้ายังไม่ทันที่คุณต้อมจะพูดจบป้าแม่บ้านก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนแล้ววิ่งเข้าไปในห้องน้องผู้หญิงคนนั้นคุณต้อมกับเพื่อนๆรีบวิ่งตามเข้าไปดูก็เห็นว่าป้าแม่บ้านมองซ้ายมองขวาแล้วก็ก้มลงหยิบจานใบหนึ่งที่ตกอยู่ข้างเตียงคุณต้อมแปลกใจว่ามีจานนี้หล่นอยู่ตรงนี้ได้ยังไงซึ่งนอกจากจานแล้วก็ยังมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ตุ๊กตาหุ่นปั้นที่มีผ้าพันรอบๆตัวหุ่นตกอยู่ด้วยแล้วป้าแม่บ้านก็เก็บขึ้นมาวางบนที่นอนจากนั้นแกก็จุดธูป
แล้วก็สวดมนต์เป็นภาษาแปลกๆออกมาซึ่งพอคุณต้อมได้ยินก็หลอนมากเพราะป้าแกสวดเหมือนสวดคาถาคุณไสสวดเสร็จป้าก็ปักธูปแล้วน้องผู้หญิงก็หยุดร้องไห้เหลือแค่สะอึกสะอื้นเท่านั้นพอป้าแกเดินออกมาจากห้องนั้นแกก็บอกกับทุกคนว่าถ้าไม่อยากให้เด็กคนนี้ตายก็รีบพาออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้จากนั้นป้าแกก็ค่อยๆเดินออกไปจากตรงนั้นทุกคนต่างงุนงงฝ่ายป้าแม่บ้านบริษัทคุณต้อมแกก็รีบพนมมือไหว้พร้อมกับพูดว่าใครก็ได้ช่วยพามันออกไปทีพาไปตอนนี้เลยป้าแกพูดจบหัวหน้าคุณต้อมก็เลยอาสาพาน้องคนนี้กลับกรุงเทพเองเพราะตอนมาหัวหน้าขับรถส่วนตัวมาไม่ได้นั่งรถทัวร์เหมือนพนักงานคนอื่นๆหลังจากที่หัวหน้าพาน้องออกไปแล้วก็ไม่มีใครกล้านอนทุกคนต่างพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไปต่างๆนานาคุณต้อมเองก็เลยไปถามป้าแม่บ้านของบริษัทว่าป้าเมื่อกี้มีอะไรทำไมป้าร้องไห้ป้าแกก็ตอบกลับมาว่าไม่มีใครเห็นเลยเหรอมันจะตายแล้วนะเด็กคนนั้นน่ะคุณต้อมตกใจรีบถามต่อว่าทำไมมันเป็นอะไรเหรอป้าป้าแกเลยเล่าให้ฟังว่าเขาจะเอามันให้ตายเลยเขาเป็นผู้หญิงหน้าขาวๆสวมชุดเหมือนชุดเหนือสมัยก่อนมีปิ่นปักผมอันใหญ่ๆเขาทั้งกระชากทั้งตบทั้งถึงหัวน้องมันเลยนะแล้วตอนที่เขาทำเขาก็หันหน้ามามองป้าตลอดเขายิ้มเหมือนสะใจมากป้ากลัวจนตัวชาไปหมดเลยรีบพนมมือเมื่อกี้ตอนที่น้องมันร้องไห้อยู่คุณต้อมจำได้ไหมตอนที่มีข้องอันใหญ่ๆตกลงมาจากเพดานน่ะตอนที่ต้อมกับน้องในแผนกเดินเข้าไปหาน้องใช่ไหมป้าคุณต้อมถามต่อใช่ตอนนั้นแหละป้าสะอื้นเลยนะคุณต้อมเพราะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไต่ขึ้นกำแพงคานขึ้นไปบนเพดานที่อยู่ตรงกับหัวน้องมันพอดีแล้วเขาก็ปล่อยตัวลงมาป้าเห็นเลือดท่วมตัวเด็กคนนั้นเลยนะคุณต้อมฟังมาถึงตรงนี้คุณต้อมก็ขนลุกตั้งแต่แขนยันหัวพนักงานทุกคนก็ยกเลิกการเที่ยวในวันรุ่งขึ้นพอเช้าก็พากันขนของกลับกรุงเทพส่วนสัมภาระของน้องผู้หญิงที่อยู่ในห้องนั้นเพื่อนของน้องไม่มีใครกล้าเข้าไปคนเดียวคุณต้อมเลยต้องเป็นตัวนำพาน้องๆเข้าไปพอเปิดประตูห้องออกมากระเป๋าก็หล่นลงตุ๊บซิปกระเป๋าก็แตกออกจนทำให้ข้าวของกระจัดกระจายเต็มพื้นทุกคนเลยได้เห็นว่าของที่อยู่ในกระเป๋ามีทั้งผ้าอนามัยและกางเกงในที่ใช้แล้วนอกจากนี้น้องผู้หญิงคนนั้นยังเอาชุดชั้นในไปวางไว้ที่ชั้นวางจานดอกไม้ธูปเทียนอีกทั้งคุณต้อมและน้องๆที่เข้าไปเก็บของในห้องนั้นได้ยินเสียงแว่วๆจากใครบางคนซึ่งทุกคนได้ยินเหมือนกันว่าจะลองเหรอทุกคนรีบคว้าข้าวของก่อนจะวิ่งจ้านออกมาและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องผู้หญิงคนนั้นต้องมาเจอกับเรื่องสยองเช่นนี้ก็เป็นได้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน